เหรียญย่อมมี2ด้านมีความมืดก็ย่อมมีความสว่างเช่นเดียวกับเทศกาลคริสต์มาสมีชายแก่ใส่ชุดสีแดงสดใสคอยแจกของขวัญให้เด็กๆก็ย่อมมีด้านมืดที่คอยมาลงโทษเด็กเรียนและเกเรมันสามารถเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความสุขอย่างวันคริสต์มาสให้กลายเป็นค่ำคืนที่ย้อมไปด้วยสีเลือดและเด็กเรียนเหล่านั้นจะจดจำคืนนี้ไปจนวันตายแครมปัสมาจากภาษาเยอรมันโบราณที่แปลว่ากงเล็บพี่ฮะแครมปัสมันอันนี้ไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่แครมปัสนะครับก็เป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตที่ติดตามเซนต์นิโคลัสตอนที่มาแจกของขวัญให้กับเด็กๆพี่ฮะใครคือเซอร์นิโคลัสเหรอฮะเซอร์นิโคลัสก็คือนักบวชในสมัยก่อนคริสตกาลนะครับที่กลายมาเป็นต้นแบบให้กับซานตาคลอสในปัจจุบันแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องเป็นนักบุญพิทักษ์เด็กโอเคนะจ๊ะเข้าเรื่องแครมปัสนะครับแทนที่จะมาแจกของขวัญให้กับเด็กๆ เหมือนอย่างลุงซานต้าหรือว่าเซอร์นิโคลัสแต่แครมปัสของเรานั้นกลับมีหน้าที่ลงโทษเด็กๆที่ทำตัวไม่ดีหรือว่าทำตัวเกรียนนั่นเองว่ากันว่าแครมปัสอาจจะเป็นลูกของเฮลนางพญาจากนรกตามตำนานชาวนอสแครมปัสนั้นสูงถึง7ฟุตหรือราวๆ2เมตรนะครับสูงพอสมควรเลยร่างกายก็เต็มไปด้วยขนรุงรังครึ่งท่อนบนนั้นก็เหมือนกับปีศาจครึ่งท่อนล่างนั้นก็จะมีขาเป็นแพะโดยที่ทรีนข้างหนึ่งของมันก็จะเป็นกีบแพะและทรีนอีกข้างก็จะเป็นอุ้งตีนหมีนะครับแครมปัสกูเดาไม่ออกเลยว่าพ่อกับแม่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยต่อนะครับลิ้นของมันก็ยาวออกมาได้เหมือนแส้นะครับไว้ฟาดดากเด็กเรียนแล้วก็มักจะถือสามง่ามไว้เสียบดากเด็กเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นกิ่งไม้ที่มัดกันไว้เป็นช่อนะครับก็เอาไว้ฟาดเด็กๆเช่นกันแครมปัสมันก็จะเฝ้ารอดูนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นเด็กเรียนหรือว่าเด็กไม่ดีมั่งมันจะลากมาฟาดดากนะครับไม่งั้นก็ลากไปรังของมันบางที่มาก็บอกว่ามันลากไปลงนรกแล้วก็ลงโทษจนกว่าเกรียนนั้นมันจะรู้สึกผิดซึ่งทุกวันนี้ทำยังไงเกรียนคงไม่รู้สึกผิดนะครับความเชื่อนี้ก็มีในแถบยุโรปตั้งแต่ปี1600นะครับโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีแล้วก็ประเทศออสเตรียพี่ฮะออสเตรียไม่ใช่เหรอฮะไม่อ่ะอ่านว่าออสเตรียจริงๆเมื่อก่อนตอนที่ชาวคริสต์ยังเฉลิมฉลองวันนักบุญนิโคลัสในวันที่6ธันวาคมครับถ้าเป็นชาวออสเตรียหรือว่าชาวเยอรมันแล้วเขาจะยกให้คืนวันที่5ธันวานั้นนะครับเป็นวันของแครมปัสแทนแล้วก็แทนที่ผู้ใหญ่ของเราจะแอบแต่งตัวเป็นซานต้าแล้วก็มุดลงป่องไฟมาแจกของขวัญก็จะเปลี่ยนมาเป็นแต่งกายเลียนแบบเจ้าแครมปัสถือกิ่งเบิร์ชไล่ขู่เด็กๆแทนแต่ความเชื่อที่ว่านั่นนะครับก็ได้หายไปจากออสเตรียแล้วก็เยอรมันไปนานโขเลยเนื่องจากทางโบสถ์คาทอลิกนั้นมองว่าแครมปัสนั้นรูปร่างหน้าตามันเหมือนปีศาจสมุนของซาตานตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ก็เลยไม่อยากให้แต่งตัวเรียนแบบเป็นแครมปัสแต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็มีคนพยายามรื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาและในปัจจุบันก็ได้นำเรื่องนี้ไปทำเป็นหนังดังอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับแครมปัสของเรานะครับอาจจะมาช้าไปนิดแล้วก็อาจจะสั้นไปหน่อยครับขออภัยด้วยแต่ก็มีคนขอมานะครับผมอีกอย่างก็ตรงกับเทศกาลเขาด้วยแหละก็โอเคนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆว้า